สวัสดีค่ะ1 2 3 4ดังอีกนิดนึงได้ไหมคะโอเควัฒนาค่ะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการหาเสียงแล้วนะครับสำนักที่ใช้ทำการหาเสียงบางคนบอกว่านี่ไม่ใช่โค้งสุดท้ายแล้วนี่เป็นทางตรงแล้วโสภณพรโชคชัยค่ะหมายเลข9พลตำรวจเอกพงษ์สภัทรคงเจริญเอรีพิสุทธิ์เตมียเวศหมายเลข16มองราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพันธ์ขอประธานอภัยด้วยนะคะขอบพระคุณไปแรงนะครับกรุงเทพเวลาเกินไปคำถามที่2ก็ต้องย่นลงมาอีกนะคะคำถามที่2เนี่ยคือไงนะครับวันนี้ผมก็ทำงานทางด้านนี้มานะแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับแต่จริงๆแล้วเขารวยขึ้นมาได้รวยเป็นปกติได้นั้นเนี่ยเนื่องจากว่าต้องเป็นที่บริโภคอย่างหนึ่งที่เขาทานที่เขาทำได้นะครับทุกวันนี้เนี่ยจะเจริญก้าวหน้าได้ในราชการนั้นเนี่ยครับต้องอยู่ที่ดวงครับนะคืออยู่เด็กของใครนะขึ้นไม่ต้องเอานะครับแล้วก็สามารถได้ในรูปแบบนะทางนักข่าวไปดูมากที่หน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วไม่สามารถบอกได้ด้วยความโปร่งใสเนี่ยครับมันก็อย่างที่ว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำเป็นจะต้องได้รับการตรวจสอบในทุกเวทีในทุกขั้นตอนในกระบวนการบริหารจัดการทุกระบบจากทุกองค์กรจากทุกส่วนซึ่งตรงนี้เนี่ยหากมีกระบวนการใดนะครับที่ผมเห็นว่าจะเกิดความเหมาะสมและเปิดโอกาสในทุกภาคส่วนเข้ามาตรวจสอบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้นั้นผมก็ยินดีนะครับไปบริหารจัดการให้ทุกบาททุกสตางค์ตกถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็มีกระบวนการหัวข้อนี้หัวข้อนี้แหละครับเป็นหัวข้อที่สนใจสำหรับตอแหลเข้าใจไหมนายกรัฐมนตรีเงินเดือนไม่ถึง 200,000 จะบ้ากันไหมเนี่ยเริ่มต้นก็ผิดแล้วเงินเดือนข้าราชการกับเงินเดือนนักการเมืองเนี่ยไม่สะท้อนความเป็นจริงของสังคมเห็นกันมาตลอดคนอื่นพูดไม่ได้หรอกผมกล้าพูดคนเดียวว่าผมไม่ใช่ข้าราชการผมไม่ใช่นักการเมืองผมเป็นคนที่โดนมาตลอดอันที่สองถามที่ไปผมเป็นงานสมัครแต่ผมไม่ใส่ซองนะผมทำตัวสุดเป็นผู้ว่าแล้วเพราะมันแสนถึงหมื่นบาทถามภาษีไม่ถึงแสนมีปัญหาใส่ซองได้ยังไงนะครับมันนี่คือแนวที่ผมแต่ทั้งปวงสสสกสคนะครับเทศมนตรีนายกถูกผมดำเนินคดีเรียบหมดนะครับมีแล้วมีคดีอยู่แล้วนะครับนะครับคดีดีบีซีที่โกงกันไปนะครับ50,000 กว่าล้านผมเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนตำรวจคนไหนก็ทำให้เสร็จแต่ว่าถ้าสนามม้าซึ่งเกี่ยวกับทหารมาเฟียต่างๆอะไรทั้งปวงเวลาเดือดร้อนกันไม่เกิดยาก็ต้องพึ่งผมก็เรียบร้อยนะครับนะบ่อนการพนันก่อตุ้มน้ำไม่ปล่อยลอยฟ้าทั้งหมดเต็มของรัฐบาลส่วนกลางนะครับถูกตรวจสอบโดยสปง.นะและอื่นนะครับกทม.ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานและองค์กรเหล่านี้ทุกหน่วยงานครับดังนั้นเนี่ยมันมีการกลั่นกรองถูกบังคับให้โปร่งใสในตัวของมันเองแล้วครับสอบสวนเรื่องทุจริตคอร์รัปชันโดยมีคนตรวจเอกผู้สิทธิ์ก็สิทธิ์เอกเอกมชรกันผ่านแล้วก็มีกรรมการที่มาจากข้างนอกอีก5 ท่านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบพร้อมไหมครับท่านครับเริ่มครับเพราะความโปร่งใสคือสิ่งที่ดีสุดที่จะช่วยรับไปความขึ้นสัตว์สุจริตในแง่ของระบบบางโครงการแหลกแยกไอ้สามเยอะนะครับก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปสู่การประมูลครับคือสิ่งที่พูดมันไม่ใช่เป็นเรื่องของไม่ใช่ความจริงครับในขณะนี้เนี่ยการดำเนินคดีกับข้าราชการผู้สร้างกองทัพเนี่ยนะครับเช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็จะเป็นสารปกครองหรือตัวหลังนี่คณะกรรมการที่จะคุมครับบวกกับขั้นตอนของการสอบสวนก็ได้จีนของราชการของรัฐราชการแล้วนี่นะครับใช้เวลานานระบบที่สุจริตกรอบชั้นล่างสุดโดยทั่วไปก็คือระบบราชการครับดังนั้นเนี่ยมันไม่มีทางเลือกครับในระบบประชาธิปไตยนี้เราต้องดำเนินการตามกฎเกณฑ์ราคาสินค้าจะลดลงไปกับเพิ่มมากขึ้นจาก 5-10% เนี่ยนะครับในระหว่างทุกกลุ่มเราด้วยนะครับโดยช่างเป็นใหญ่มากนะครับส่วนประเทศไทยระบบการทุจริตจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นหรือไม่แค่เทศก็จะหาเสียงใหม่ก็รู้อยู่ต่อเดียวว่าครับผมอยู่ต่อเดียวว่าครับทุกคนอยู่ต่อเดียวว่าผมก็สนับสนุนจากรัฐบาล
สูงมากขึ้นถ้าจะทำอะไรต่างๆนะครับมันก็เป็นตามข้อจริงนะมากขึ้นก็จะเรียกร้อยล้านท่านเสรีช่วยหน่อยผมก็เลยมาคุยเรื่องของการตรวจไปตรวจสอบทางกฎหมายแล้วเปิดร้านนี้นะตรวจสอบไปมาแต่ขนาดนั้นระดับนั้นก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆนี่นักธุรกิจก็ต้องยอมแล้วยอมอีกนะครับถ้าเราไม่ทำนะครับให้เอกชนดำเนินการก็นะครับแก้ไขปัญหาได้ต่างๆเป็นที่รู้กันทั่วไปนะตามสื่อชนิดต่างประเทศที่อย่างพิเศษพูดกันมาถึงเราในระบบราชการข้าราชการนักการเมืองถูกเป็นผู้ต้องหาในสังคมเสร็จปุ๊บผมต้องทำหน้าที่เป็นลูกจ้างของประชาชนอย่างแท้จริงไม่มีพรรคไหนมาสั่งผมอันนี้แหละแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้เพราะอะไรเพราะผมไม่ได้ใช้เงินลงทุนเยอะแยะอะไรเพราะผมมาสมัครงานแบบปกติตัวสมัยกีมาที่ปัจจุบันก็บอกว่าการเมืองเป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์เข้ามาแสวงหาอำนาจรับเพื่อจัดสรรประโยชน์เป็นกลุ่มตนต่างทั้งฝ่ายรัฐบาลนะไล่รอยต่อไม่ได้หรอกเพราะฝ่ายค้านไม่เอาด้วยกับเจ๊งนะฮะอย่าโกหกกันเลยวันนี้มันปวดหัวทั้งคู่อะเป็นไปได้ปัดเจอสภาใหญ่สภารัฐสภาเจอสภาผู้แทนนะครับเป็นเพื่อไทยเจอสภากทมเสียงข้างมากเป็นไปได้ปัดทั้งวันนี้มันต้องเอามืออาชีพจริงๆที่มาจากประชาชนเลือกเป็นลูกจ้างมืออาชีพมาทำงานแล้วตรวจสอบได้หมดเลยอย่างนี้มันเลยเพื่อไทยก็ตรวจไปได้ปัดก็ตรวจผมไม่ใช่ผมหรอกเพราะผมมีเดียที่เด็กเก่าขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะต่อครับคือเรื่องขั้นตอนของการปลูกฝังเด็กๆนะครับเรื่องการป้องกันว่าทำอะไรจะเกิดความโปร่งใสให้มากที่สุดแล้วก็กระบวนการตรวจสอบจะมีอย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราจะมีช่องทางที่จะเปิดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาบริหารจัดการเข้ามาช่วยดูแลปัญหานี้อย่างไรตามกรอบงบประมาณร่วมกันระหว่างสขสกพี่น้องประชาชนกรรมการอะไรต่างๆตรงไหนมีปัญหาขยะตรงไหนจะทำสนามให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายตรงไหนจะดูแลเรื่องน้ำเน่าน้ำสิ้นเสียตรงไหนจะสร้างตลาดสร้างรายได้อะไรต่างๆเหล่านี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนในชุมชนนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมนั้นสามารถที่จะตรวจสอบได้ด้วยตนเองนะครับอีกประเด็นหนึ่งการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับซึ่งอันนี้ก็สำคัญครับผู้ว่าราชการกรุงเทพนครได้กล่าวเรียนตั้งแต่แรกว่าจำเป็นจะต้องรับการตรวจสอบซึ่งอาจจะนำไปสู่กระบวนการแก้กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆเพื่อมีการตรวจสอบมากขึ้นก็มีความจำเป็นผมว่าช่องทางนี้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นในโครงการของท่านด้วยเหตุผลใดก็ตามถ้าจะมีวิธีในการที่จะปราบปรามอันนี้ก็ยังไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดมีขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สาเหตุการที่ไม่คาดหวังได้ใดก็ตามเนี่ยเรื่องสำคัญก็คือต้องให้มาจากท่าซาชัดเจนเข้าพื้นที่ในการรับจ้างอะไรนี้นะครับถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือนะครับแล้วก็ตรวจสอบไปนะว่าขึ้นมาเนี่ยครับอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมได้ครับประเด็นของท่านก็คือกรุงเทพมหานครก็คงจะไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบได้นะครับท่านนะครับกระบวนการในการตรวจสอบตามระเบียบของทางราชการก็ว่ากันไปนะครับแต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องลงไปใส่ใจดูแลตั้งแต่แรกอย่างไรก็ตามนะครับกระบวนการตรวจสอบขาหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของระเบียบราชการนั้นผมคิดว่ายังไม่เพียงพอนะครับกระบวนการตรวจสอบระยะเวลาที่ชัดเจนรวมถึงการหาผู้รับผิดชอบได้อย่างชัดเจนนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนครับครับเลยครับเมื่อมีภาพจากสังประชาชนเป็นนายจ้างผมว่าโอกาสเกิดทุจริตจะยากขึ้นนะครับน่าจะยากเริ่มต้นมันก็เหมือนกับติดกระดุมใหม่ถ้าเม็ดแรกผิดมันก็ผิดไปเรื่อยมันต้องควบคุมดูแลตั้งแต่เริ่มต้นให้ดีนะครับวางระบบป้องกันอย่างดีแล้วเนี่ยนะครับยังเกิดทุจริตอีกนะครับอันนี้นะครับการดูแลเรื่องของข้อกฎหมายหรือการบังคับใช้ต้องอย่างเคร่งครัดแต่ถ้าโครงการขนาดใหญ่แล้วผู้ว่าละเลยไม่ดูแลต้องโดนพ่วงผู้ว่าครับที่เรียนไว้ผมดูแบบประชาชนเรื่องที่ถามมาเรื่องเดียวเนี่ยนะครับจริงนะจิ๊บจิ๊บพี่น้องประชาชนนะเบื่อภาคการเมืองกันทีแล้วเขาครับคือการเมืองในชอบสร้างปัญหานะครับอย่างที่บอกนักการเมืองที่จะเรียนคอร์รัปชันมากที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อภาคการเมืองนะเกี่ยวคอร์รัปชันก็ต้องเลือกเสรีพิสุทธิ์หมายเลข11เป็นผู้ราชการกรุงเทพครับวิธีคือ1การตั้งโยกย้ายคนดีเข้าไปในสภาหรือ2สร้างทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสมีเฉพาะเช่นขอใบอนุญาตก่อสร้างที่ดินที่ไม่เกิน30ตารางวาแล้วก็สูงไม่เกินตารางวาแล้วก็ทำตัวทำได้ครับ